หนึ่งก็แล้วกันนะฮะในการช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงเอ่ยฝ้ายคือในช่วงที่ผ่านมานะคะเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่เรียกว่า SME เขาได้รับผลกระทบบางทีห้างสรรพสินค้าก็ไม่ได้เปิดตลงตลาดหลายที่ตลาดใหญ่ๆก็ไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นล่าสุดค่ะเป็นข่าวดีก็คือ Tesco Lotus เขาจับมือกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบถามว่าเอาที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมคืออะไรก็คือจะเป็นการรับซื้อผักสดจากเกษตรกรทั้ง4ภูมิภาครวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลจะรับซื้อเพิ่มกว่าเดิม3เท่านะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรกับ SME ถ้าอยากจะเข้ามาจ่ายเขาเรียกว่าอะไรขายสินค้าในพื้นที่ของศูนย์การค้า Tesco Lotus ไม่เก็บค่าเช่าที่สำคัญ3เท่าในปีนี้ถือว่าสำคัญมากนะฮะคิดเป็นกิโลกรัมคือ 600,000 กิโลกรัมนะฮะจากปีก่อนนะคะจากปีก่อนปีนี้จะเป็น2ล้านกิโลกรัมแสดงว่าเยอะมากฮะคือปกติแล้วถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยการช่วยเหลือกันถือว่าสำคัญมากอย่าง Tesco Lotus ก็ช่วยเหลือทางด้านของพี่น้องเกษตรกรเป็น2ล้านกิโลกรัมและที่เมื่อกี้ที่ฝ้ายบอกเปิดพื้นที่ให้เช่าฟรีกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME จำหน่ายสินค้าในศูนย์การค้ากว่า57สาขาทั่วประเทศเน้นการให้เกษตรกรมีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบจากโควิดที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกผลไม้ไทยโดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสดคุณภาพในราคาที่เหมาะสมได้ที่ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศอ้อล่าสุดทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะสิ่งที่ Tesco Lotus ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือว่าเราได้มีการรับซื้อผักผลไม้จากเกษตรกรเพิ่มนะคะในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ฤดูกาลค่ะซึ่งเราซื้อเพิ่มเป็นจำนวนถึง3เท่าเลยจากเคยซื้อปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 600,000 กิโลกรัมปีนี้เราซื้อถึง2ล้านกิโลกรัมเลยแล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนได้ซื้อในราคาย่อมเยาด้วยแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นกอบเป็นกำด้วยนะคะนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือว่าเรายังได้มีการเปิดพื้นที่ค่ะให้กับSME หรือว่าประกอบการโอท็อปเนี่ยได้เข้ามาขายสินค้าเพราะว่าหลายคนเนี่ยสายสินค้าอยู่ในส่วนที่รับนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีลูกค้าแล้วอะค่ะก็ลำบากมากในการทำมาหากินเราก็ได้เปิดพื้นที่ให้มาขายสินค้าได้ฟรีที่ Tesco Lotus ปัจจุบันก็มีร้อยกว่าเจ้าแล้วค่ะที่มาขายสินค้าฟรีแล้วก็ได้รายได้กลับไปเลี้ยงดูครอบครัว Tesco Lotus เรายังรับ SME มาจำหน่ายสินค้าอยู่เพื่อช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้ก็อยากเชิญชวนนี่ครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราดูบรรยากาศเนี่ยนะพวกผักพวกสินค้าทางการเกษตรผลไม้ที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรแล้วที่สำคัญ Tesco Lotus เองเนี่ยนะฮะเขายังดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานคืออย่างที่บอกเวลาเข้าไปก็มีการเจลแอลกอฮอล์บริการต่างๆส่วนพนักงานก็ต้องมีการเกลี้ยงรัดกุมต่างๆถูกไหมฮะที่สำคัญยังไม่พอคือถ้าเราจำได้ช่วงหนึ่งเวลามีสินค้าเนี่ยที่คนต้องการมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ไม่ว่าอะไรต่างๆ Tesco Lotus มีการเติมถูกไหมฮะเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอ่ะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันส่วนที่อังกฤษไปดูอังกฤษหน่อย